สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Division Channel นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Forza Horizon 5เนาะคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Quest Festival Playlist ตัวซีรีส์ล่าสุดที่7นะครับเป็น Spring นะครับตัวนี้เลยมันจะปลดล็อกตอนเลเวล9นะครับให้ไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องมาให้ก่อนนะแนะนำจะได้เปิดเควสให้ครบทุกเควสนะครับตัวนี้เป็นเควสขับห้ามชนนะครับแล้วก็จะมีจับเวลาแข่งกับคนอื่นด้วยเนาะก็ห้ามกดย้อนกลับนะครับถ้าเป็นสีทองเราไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะวิธีการกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะมีแมปเล็กๆตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าตรงนี้นะครับเวลาเล่นแล้วก็จะมีเวลาให้ดูทางขวามือนี่เนาะห้ามกดย้อนกลับห้ามชนครับแค่นั้นจบต่อมาครับเป็นเควสถ่ายรูปนะครับด้วยรถทรัคนะครับรถหมวดทรัคนะครับที่ใช้เนาะจะเป็นตัวนี้นะครับที่หาได้ง่ายๆเลยใช้เป็นตัวนี้นะฮะของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ที่ถ่ายรูปมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมมาร์กนะแล้วก็ขับเข้ามาข้างในนะครับแล้วกด P เข้าหมวดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายมันนะครับให้มันติ๊กถูก2งานแบบนี้ถ่ายให้ติดทั้งรถแล้วก็ปราสาทตรงนี้เนาะที่เป็นพีระมิดนะครับถัดมาครับเป็นเควส Event Lab ครับตัวนี้ Event Lab คือเควสที่ผู้เล่นอื่นสร้างขึ้นมานะครับแล้วเขาเอามาจับไปใส่ให้เราทำนะครับตัวนี้ทางจะแคบสักหน่อยหนึ่งหน้าด่านอยู่ตรงนี้นะครับใช้เป็น Extreme Tag Toy นะครับคาร์ด S2 ผมเลือกใช้เป็นคันนี้นะครับหาง่ายแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็ใช้จุดนี้นะครับอย่าลืมมาตั้งค่าความยากนะให้มันเป็น Highly Skill เข้าไว้นะครับเผื่อเควสไม่ผ่านเนาะอาจจะไม่ได้ตั้งนะครับก็ลองกลับมาตั้งดูนะก็พยายามเล่นให้ที่1นะครับถัดมาครับเป็นเควสดิฟนะครับให้ได้ 70,000 นะครับตัวนี้เป็นดิฟบนทางดินนะครับใช้รถหมวดแรลลี่มอนสเตอร์นะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับหนีให้ได้ 70,000 แต้มนะครับเป็นรูปดิฟสีส้มๆนี้แล้วก็ใช้รถหมวดแรลลี่มอนสเตอร์เหมือนที่ผมบอกไปนะครับเป็นมอนต้า400นะครับตัวนี้ใช้เป็นคัส S1 นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็ขับสายไปสายมาเลยครับบนดินเดี๋ยวมันก็แต้มขึ้นเองนะครับพยายามเลี้ยงแต้มให้มันได้ 70,000 ขึ้นไปนะครับแต้มด้านล่างเลยดูนะก็ขับเนี่ยสไลด์ไปสไลด์มาอย่างนี้นะครับนี่มันก็มีหยุดบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ให้มันได้ 70,000 นะครับตัวนี้ก็ผ่านแล้วนะครับตัวนี้เป็นจับเวลา14วินะครับมันจะยากตรงที่ว่าเราต้องขับทะลุป่าแล้วมันไปชนต้นไม้ชนอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามกดย้อนกลับบ่อยๆเอานะครับเวลาวิ่งก็ห้ามต่ำกว่า14วิเนาะนี่นะครับด่านอยู่ตรงนี้ที่เป็นลูกปักหมุดนะครับมันจะวิ่งจากนี่ไปหาธงข้างบนขวานะครับตัวนี้ใช้รถเป็นรุ่นนี้นะครับคาร์ด B700 แล้วก็จูนนี้นะครับตรงไหนหลบได้ก็หลบนะคือผมชนบ่อยอยู่นะครับกว่าจะผ่านตรงด้านล่างห้ามต่ำกว่า14วินะครับนี่จะสังเกตว่าเนี่ยชนต้นไม้ก็เราก็กดย้อนได้นะเวลามันไม่ย้อนกลับนะครับก็ลองกดย้อนดูนะเวลามันไม่หายนะครับมันจะย้อนกลับไปเท่าที่เราก่อนมาชนนะครับไปเลยนะครับนี่ด่านมันยากตรงที่ว่าต้นไม้มันเยอะแล้วก็ตรงมันจะเป็นทางน้ำเยอะซะหน่อยหนึ่งครับมันทำให้รถเราชะลอเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับเป็นแข่งกับบอทนะครับให้ติดท็อป3เนาะถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาท็อป3นะครับตอนจบมันจะมีแต้มให้เราดูนะให้ดูแต้มรวมนะว่าเรานำบอทเท่าไหร่นะครับมันจะมีแต้มรวมตอนจบให้เราดูอยู่กระดานนะครับมันจะมีกระดานตอนแข่งจบแต่ละครั้งเนาะด่านอยู่ตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปเล่นปุ๊บมันจะแตกออกมาเป็น3หน่อแบบนี้ครับนี่จะแตกมา3มันแบบนี้นะฮะใช้รถคันนี้นะครับแล้วก็จูนี้นะครับพยายามขับให้มันได้ที่1แล้วกันเนาะที่1สัก2ตานะครับที่เหลือก็ที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินสักที่5ก็กำลังดีนะครับเอาที่1สัก2ตาเอามั่นใจนะครับเผื่อว่าเราจะได้แซงบอทนะครับ
เป็นไปได้ก็เอาที่1ทั้ง3ตาเลยนะครับด่านไหนยากให้ลองข้ามไปเล่นด่านอื่นก่อนที่ค่อยกลับมาเล่นด่านที่มันเปิดด่านแรกนะครับให้ลองข้ามกับไปเล่นตัวด่านอื่นๆแต่ว่าอยู่ในหมวดนี้นะหมวดด่านขาวนี่นะแต่แค่ไปเล่นด่านอื่นสลับดูนะครับว่าอันไหนมันง่ายกว่าก็ไปเก็บที่1ก่อนแล้วค่อยมาตามเก็บด่านยากทีหลังนะครับด่านอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้มี3ด่านขาวเหมือนกันเปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนสภาพสนามนะครับตัวนี้จะเป็นทางเรลลี่นะครับเขาบังคับให้เราใช้หมวด Toyota เนาะเลยเลือกใช้เป็น Celica นะครับ GT4 ตัวนี้แล้วก็จูนนี้นะครับนี่ด่าน3นะฮะตัวนี้เหมือนกันครับแต่แค่เปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนสนามแข่งครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะยากสักหน่อยนึงนะให้เราลองข้ามไปทำด่าน 2-3 ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาทำด่านแรกนะครับด่านแรกมันยากหน่อยนึงตัวนี้เป็นรถหมวดนี้นะครับบักกี้นะครับใช้เป็นตัวนี้เนาะแล้วก็จูนนี้นะครับจูนตามที่เควสบังคับเลยนี่ผมเอาที่1 2ตาแล้วก็ผมได้ที่5ตา1นะครับมันก็ยังผ่านนะพยายามทำให้แต้มรวมตอนจบครับเรามันแซงบอทนะครับวิธีการก็คือแค่นั้นเลยบอทจะแต้มอยู่ที่ประมาณ40กว่าเนาะแต้มรวมทั้งหมดถ้าได้3ด่านจะจบที่60นะครับด่านละ20นะครับด่านละ20 3ด่านก็60นะครับเราได้50ก็ชนะแล้วตัวนี้เป็นแข่งชนะบอทยากสุดนะครับ2ตาขึ้นไปนะครับโดยการเล่นกับผู้เล่นอื่นออนไลน์นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะจับทีมให้เราทันทีนะครับเราไม่ต้องไปหาทีมยากนะครับหรือเรามีเพื่อนแล้วก็ไปเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับใครที่ยังไม่ปลดล็อกให้ไปดูเควสนี้นะครับไปดูคลิปนี้เลยตัว Unlock Hall of Fame นะครับกดเข้ามาแล้วก็เลือกรถเป็นตัวนี้ครับมันให้ใช้หมวดนี้ครับแรคลาสสิกนะครับเราเลยใช้เป็นจากัวตัวนี้นะครับแล้วก็จูนี้นะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับพยายามให้ขึ้นหน้าเข้าไว้เนาะให้แต้มสีฟ้านะครับมันนำแต้มสีแดงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับ2ตาปุ๊บจบเลยนะครับแต่ถ้าตาที่2ยังไม่ชนะมันจะให้เราเล่นตาที่3นะครับตาที่3เลยไม่ชนะเนาะเราก็ต้องไปเล่นซ้ำนะครับทีนี้เรามาดูที่เควสนี้ครับเป็น4เควสย่อยนะครับด้วยตัวเมเยอร์นะครับรถคันนี้นะหาได้ในร้านค้าประมูลแล้วก็ซื้อใน Forza Ton Shop นะครับไม่มีขายในออโต้โชว์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หาในประมูลนะเอาซื้อตัวธรรมดาก็พอคันละ 300,000 นี้นะครับซื้อตัวธรรมดามาเลยนะฮะแล้วก็จูนนี้นะครับหรือใครมีแต้มนะครับก็มาซื้อในนี้นะครับใน Forza Ton Shop นะครับ700กว่าแต้มเนาะก็ลองมาซื้อได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถที่ไม่มีขายในออโต้โชว์นะครับเควสแรกก็คือเอาออกมาขับนะครับเควสที่2ก็คือให้ไปชนะด่านบาตาทักนะครับตัวแคลิฟอร์เนียเนาะวิธีการนะครับมา EC บูปินนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับเลือกเป็นด่านแรกนี้นะครับใครมาเล่นไม่ทันให้นี่นะให้เอาโค้ดนี้ไปเกาะนะครับตรงช่องค้นหาด้านล่างคำว่าเซิร์ชนะครับแล้วกดเข้าไปเล่นเลยมันจะจบทันทีนะครับแบบนี้ตัวนี้ครับทำแคงการูนะครับที่ดูนทัสนะครับก็คือตรงทะเลทรายเนาะให้ขับรถเข้าไปแล้วมันจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งนะด่านอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยมันไม่ใช่ด่านนะมันเป็นทะเลทรายนะครับชื่อว่าดูนทัสตรงนี้นะครับก็เข้ามาเลยนะครับขับเข้าไปในทะเลทรายเนาะแล้วก็พยายามกระโดดเนินนะครับให้มันต่อเนื่องนะครับโดดเนินหนึ่งไปเนินหนึ่งโดดเนินหนึ่งไปเนินหนึ่งนี้นะครับกระโดดไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้สกิลนี้ขึ้นมานะครับแข่งการูแบบนี้นะครับทำให้มันขึ้น3อันนะครับแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นทำ2ดาวที่สปีดแท็บนะครับที่ดัสโบสปีดแท็บเนาะใครยังไม่มีสปีดแท็บปลดล็อกนะครับให้ไปทำสปีดแท็บที่อื่นก่อนนะแล้วเผื่อมันจะงอกตัวนี้ขึ้นมาใหม่ให้นะครับ
ตัวนี้2ดาวอยู่ที่160นะครับเราก็วิ่งเลยมันได้160แล้วก็เข้าแท็บท้ายรูปพอดีมันจะแชะแบบนี้ยิงความเร็วเรานะครับได้220เนาะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับ40แต้มเรียบร้อยแล้วนะครับ40แต้มนะแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับทีนี้มันยังเหลือเควสอื่นๆอีกนะที่ไม่ได้ทำนะครับ40แต้มเราไม่ทำก็ได้นะถ้าอะไรครบแล้วได้ทั้งรถของซีรีส์รวมแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ต้องทำก็ได้หรือใครอยากเล่นเพิ่มนะครับก็ให้มาเล่นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมินิเกม3เกมนะครับแต่แข่งอยู่ประมาณ5ตานะครับสลับกันไปสลับกันมาเนาะห้ามออกนะครับแพ้หรือชนะก็จะผ่านเควสนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเควสเข้าไปเล่นโหมดออนไลน์นะครับแล้วก็ทำการแซงผู้เล่นนะครับให้มันแซงขึ้น3ครั้งนะครับสกิลพาสนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Battle Royale เหมือน PUBG นะครับเอาชีวิตรอด30คนสุดท้ายนะครับเท่านี้ก็จะเป็นอันจบนะครับผม